ดีค่ะเราได้มาพบกันอีกครั้งในทุกๆ10วันเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสำหรับเดือนกันยายนในการทำนายในวันที่1ถึง10กันยายนของคนทั้ง7วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ทุกๆความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคงเป็นประตูแห่งความสุขขอหนึ่งรอยยิ้มของมหาเดวีนำพาทุกคนให้พบกับความสุขความสำเร็จเป็นปลื้มใจที่สุดสุขที่สุดอิ่มใจที่สุดที่ได้นำพาคนหลายๆคนให้พบกับความสุขและค้นทางออกที่คุณเจอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดความศรัทธาเท่านั้นที่จะพาคุณให้ก้าวพ้นจากความทุกข์สู้อดทนสร้างบารมีแล้วสิ่งนั้นจะนำพาให้คุณไปพบกับความสุขเราจะมาเริ่มต้นการทำนายในวันอาทิตย์ในรอบสัปดาห์ของต้นเดือนคนวันอาทิตย์จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างอำเภอใกล้ๆจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นอาจจะเดินทางกับคนรักเดินทางกับความสุขความสุขจะรอคุณอยู่ที่ปลายทางกับความรักอาจจะมีเรื่องว้าวุ่นใจสักหน่อยเกี่ยวกับความรักอาจจะมีรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเข้ามาทำให้คุณจะต้องสับสนวุ่นวายใจจะเลือกทางซ้ายจะเลือกทางขวาให้ตัดสินใจด้วยหัวใจของคุณเองมันสร้างบารมีทำทานนั่งสมาธิเพิ่มบารมีให้กับตัวคุณเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการติดขัดค้างคาอยู่จะนำทางให้คุณหลุดพ้นผ่านพ้นไปในทางแห่งความสุขการทำบุญนั้นไม่ได้จำเป็นต้องไปวัดเสมอไปแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไปวัดนะคะคุณไปได้แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาสัก10นาทีที่คุณคงจะมีเวลาหลับตาลงนั่งสมาธิสร้างบารมีแผ่ส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรและบุญนั้นจะนำพาให้คุณไปพบกับความสุขแต่คนวันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจกับความผิดหวังเหมือนสิ่งที่คุณหวังไว้ไม่ได้ดังใจตั้งเป้าไว้ไม่ได้ดังหมายขอให้ซบๆกับความหวังหวังแค่ครึ่งนึงถ้าผิดหวังก็จะเสียใจน้อยลงเพราะในรอบสัปดาห์1ถึง10คนวันอาทิตย์จะมีความผิดหวังเกิดขึ้นในบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในเดือนต้นเดือนคุณจะได้เงินสักก้อนใหญ่แต่แล้วสิ่งที่คุณหวังนั้นไม่ได้ดังใจระมัดระวังความผิดหวังนะคะเราจะมาต่อกันที่คนวันจันทร์คนวันจันทร์จะมีเรื่องกลุ้มใจทุกข์ใจเป็นกังวลใจนอนไม่หลับมีเรื่องต้องเศร้าทุกข์กังวลกับบางอย่างขอให้คุณปล่อยวางการปล่อยวางนั้นจะทำให้คุณสบายใจขึ้นถึงแม้มันจะไม่คลายลงแต่มันก็จะบรรเทาทุกข์ในใจของคุณค่ะจะได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูกับคุณค่ะจะช่วยเหลือให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคช่วยเหลือให้คุณได้รับสิ่งที่ดีๆช่วงนี้ต้นเดือนคนวันจันทร์จะได้รับความอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่แต่อาจจะมีคำพูดบ้างก่อนที่จะช่วยก็อาจจะมีคำนู้นคำนี้ให้คุณไม่สบายใจแต่เชื่อเถอะว่าในช่วงนี้คนวันจันทร์จะได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่และอาจจะได้ข่าวดีจากคนทางไกลคนทางไกลจะนำข่าวดีมาให้กับคุณอาจจะนำเรื่องโชคนำเรื่องเงินนำเรื่องความสุขมาให้กับคุณคนทางไกลนั้นจะนำโชคมาให้กับคนวันจันทร์ค่ะเราจะมาต่อกันที่วันอังคารคนวันอังคารจะมีเรื่องเศร้าเสียใจทุกข์ใจคิดมากกับความรักในครั้งหลังๆที่จะทำให้คุณเศร้าใจทุกข์ใจเป็นกังวลใจขอให้คิดน้อยๆแล้วความทุกข์มันจะมาลายหายไปนะคะจะมีเรื่องเศร้าเสียใจอาจจะเน้นเกี่ยวกับความรักที่คุณต้องเศร้าทำใจบ้างนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรักของคุณคนที่มีอายุน้อยจะทำให้คุณทุกข์ใจเครียดกลุ้มเป็นกังวลค่ะ
ระมัดระวังหัวใจของตัวเองนิดนึงเกี่ยวกับการงานช่วงนี้จะไม่ค่อยว่างได้เว้นมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการเกี่ยวกับการงานแล้วอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างอำเภอกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายอาจจะเป็นในเรื่องงานหรือเรื่องความสุขท่องเที่ยวก็เป็นไปได้ค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอให้คนวันอังคารระมัดระวังสุขภาพนะคะในรอบสัปดาห์นี้เราจะมาต่อกันที่คนวันพุธนะคะคนวันพุธรอบสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุการเดินทางใกล้ไกลยวดยานพาหนะขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะคุณจะมีเกณฑ์การอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆหรือมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นระวังอุบัติเหตุสุขภาพด้วยนะคะบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งดีๆกับคุณคุณจะมีเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงแต่จะไปสู่ทางที่ดีขึ้นหรือสตาร์ขึ้นในดวงของคุณคุณจะมีความโดดเด่นในหมู่ผู้คนจะมีคนจุดสนใจในดวงชะตาของคุณหรือในรูปร่างหน้าตาของคุณก็ว่ากันไปเดือดสตาร์ขึ้นก็แสดงว่าคุณจะมีความโดดเด่นหรือที่สิ่งที่คุณทำงานอยู่ในสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จมีคนสนใจมีความโดดเด่นคนทางไกลจะเดินทางมาหาถ้าไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาแต่คนทางไกลจะให้โชคสำหรับคุณรอบสัปดาห์นี้คนวันพุธจะมีทุกขลาภจะมีลาภเข้ามาแต่ให้ระวังความทุกข์ความทุกข์นั้นก็คืออุบัติเหตุสุขภาพขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเราจะมาต่อกันที่วันพฤหัสคนวันพฤหัสจะมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองเลี้ยงฉลองเลี้ยงสังสรรค์อาจจะไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานวันเกิดงานแต่งงานจะมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองในสิ่งที่ดีๆเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปจะได้เงินก้อนแต่เงินก้อนของคนนั้นมีสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายออกไปก็เลยกลายเป็นว่ามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ให้ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทคนวันพฤหัสบดีจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงอาจจะเป็นกับคนรอบข้างกับผู้ใหญ่กับญาติผู้ใหญ่ก็ขอให้ระมัดระวังสงบปากสงบคำไว้พูดน้อยๆเพราะถ้าเกิดคุณพูดเยอะไปอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นการงานเป็นไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรค่อนข้างเหนื่อยก็สามารถพักได้แต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในรอบสัปดาห์นี้ก็คือการทะเลาะเบาะแว้งหรือคำพูดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ขอให้ตั้งสติในการใช้คำพูดค่ะเราจะมาต่อกันที่คนวันศุกร์คนวันศุกร์สัปดาห์นี้ขอให้ดูแลหัวใจคุณจะมีเรื่องเจ็บปวดเกิดขึ้นทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจกับความรักเหมือนความรักที่ถูกแทงถูกขัดรั้งมันคือความเจ็บปวดเกิดขึ้นเซฟหัวใจของตัวเองดูแลหัวใจของตัวเองเพราะมีสิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่ถึงแม้คุณจะเสียสิ่งที่เก่าๆออกไปแต่จะมีข่าวดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาที่จะทำให้คุณชื่นชมหัวใจอาจจะชื่นชมหัวใจมากกว่าเดิมเพราะสิ่งใหม่ๆจะมีเข้ามาและคุณอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรือเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือคุณอาจจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับการงานสุดสำเร็จแน่นอนบางครั้งเราเจอสิ่งที่ไม่ดีแต่ในสิ่งที่ไม่ดีนั้นอาจจะมีสิ่งที่ดีที่สุดซ่อนอยู่ทุกข์กลุ้มตื่นเช้าวันใหม่มาคุณจะพบความสุขมากกว่าเดิมคุณขอให้เซฟหัวใจการพัดภาคจากความรักการเลิกลาแต่มีสิ่งใหม่ๆที่รีวิวธุรกิจการงานประสบความสำเร็จเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานต่างประเทศรวยปังๆมีความสุขค่ะเราจะมาต่อกันที่วันสุดท้ายคือวันเสาร์คนวันเสาร์อยู่กับเกณฑ์การรอคอยคุณรอคอยในบางสิ่งบางอย่างการรอคอยนั้นจะสุขสำเร็จประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการรอคอยจะมีโชคลาภคุณสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จะมีเกณฑ์การถูกหวยเบอร์มีโชคมีลาภลอตเตอรี่สิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาโชคฟุ๊กๆจะเป็นของคนวันเสาร์ค่ะครอบครัวคุณอาจจะได้ไปพบปะผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องมันคือความสุข
อุปสรรคมีไหมมีค่ะอุปสรรคมีเข้ามาให้คุณต่อสู้ฝ่าฟันแต่อุปสรรคของคนวันเสาร์นั้นจะผ่านพ้นไปได้รอคอยอดทนด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งแล้วคุณจะฝ่าฟันไปได้โชคข่าวดีสิ่งดีๆรออยู่ที่ปลายทางค่ะสรุปแล้วครบทั้ง7วันในรอบสัปดาห์นี้วันที่1ถึง10กันยายนมหาเดวีพยากรณ์หวังทุกครั้งในการทำนายจะนำพาผู้คนไปพบกับความสุขสิ่งที่ไม่ดีขอให้ใช้สติในการแก้ไขแล้วสิ่งนั้นจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีได้บารมีบวกความพยายามความสำเร็จจะรออยู่ข้างหน้าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนชอบรักมหาเดวีกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะ